OOTD ที่แตนซื้อนี่เป็นกระเป๋าทั้งหมดเลยเนาะฮัลโหลวันนี้เราอยู่ที่โครงการ Hours นะคะมาเช้ามาถ่ายงานกับร้านอุ้มเกรดเคปแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมากินข้าวกันที่ร้านนี้ต่อวันนี้ก็คือจะอยู่แบบโซนนี้ไปทั้งวันเลยไปจ้าฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บล็อกคุณแบททูเวิร์ดขอบคุณสำหรับการเปิดบล็อกให้นะคะยินดีครับตอนนี้อยู่ที่ร้านนอริเดคาเฟ่นะครับเป็นร้านขนมกำลังฮิตอยู่ในโครงการนะครับโครงการเนี่ยเขาดีมากนะมีหลายร้านมากเลยแต่คือแบบร้านที่ที่ฉันชอบมากที่สุดเลยอ่ะร้านเคปโคตรดังร้านยายอุ้มเหรอคะใช่เนี่ยแล้ววันนี้อยู่คุณมอนเหมือนเดิมครับค่ะวันนี้ก็คือแบบไงมาม่าพันกันไปสปาเกตตี้หมาล่าใช่ป่ะใช่ครับมีริซอตโต้หมูกรอบแล้วกูบอกเบี้ยมขาขาไปที่ไหนค่ะมันแพงกว่าหน้าค่ะแพงกว่าชามขอบคุณครับเอาฟิตของพวกเรา3คนวันนี้นัดหมาวันนี้นัดหมาไม่รู้ว่าไกลไหมอ่ะฟ้าสวยมากเลยวันนี้โอเคค่ะกินกาแฟดีกว่าเบียร์คิวซีบีด้วยป่ะเดูท่าคนถ่ายโอเคที่ดีวันนี้นะคะบูธนะคะไม่ธรรมดานะคะอันนี้รองเท้าบูธแบดเอาฟิตทูเดย์ค่ะกางเกงโมลิเวียนแล้วก็เข็มขัดอันนี้ของชิโนดีมากเลยเสื้อแรลลี่มูฟเมนต์ค่ะแล้วก็กระเป๋าสเตเบิลถ่ายของก่อนนิดนึงสวยเอ้ยโกเชนด้วยนะใช่แล้วแล้วก็มีสายยาวด้วยวันนี้เราถึงแบบโอเคไปค่ะบายบายก่อนที่เราจะเปลี่ยนชุดอีกชุดนึงนะคะวันนี้ก็คือเอาเสื้ออีกตัวนึงมาใส่ด้วยเนาะวันนี้ชุดที่แตนใส่นะคะอันนี้เสื้อของ Rally Movement น่ารักมากแล้วก็คือมันมีความแบบครอบๆนิดนึงด้านในแตนใส่เป็นเหมือนแบบสปอร์ตบราแล้วก็กางเกงของ Molivia นะคะตัวนี้ดีมากเดี๋ยวจะเข้าไปดูว่ามันมีสีอื่นหรือเปล่าทรงสวยติดใจใส่ตั้งแต่ตอนไปเกาหลีแล้วก็มีเข็มขัดที่แตนใส่ของ Chino นะคะรองเท้าบูทแตนได้มาจากร้าน Bad Outfit Today น่ารักมากเป็นลุควันนี้คือแบบชอบถ่ายขึ้นมาถ่ายรูปขึ้นมาก็คือสวยมากแล้วก็เสื้อความคล้องกับกางเกงคือมันแบบดีมากแล้วก็กระเป๋าอันนี้เป็นกระเป๋าใหม่ของ Stay Frame นะคะเป็นทรงเหมือนบักเก็ตแล้วก็มีสายโซ่ทองแล้วด้านในก็คือมีสายยาวให้ด้วยนะคะนี่ทรงน่ารักมากแล้วก็หนังนิ่มมากมีสีเขียวด้วยนี่มีการแบบรีวิวของกันในรถเลยนะคะอันนี้ก็น่ารักมากเหมือนกันอันนี้คือสีคล้ายๆสีรุ่นที่แตนเคยเอามาครั้งที่แล้วที่เป็นซิปเป็นแบบใบเล็กๆอะมี2สีด้วยกันเลยเดี๋ยวกำลังจะไปที่ตรงอุ้มเกรดเคปที่สาขาสามย่านนะคะเดี๋ยวไปเจอกันตรงนั้นกับชุดใหม่ด้วยอันยังไงเซโยอันยังคิวนะเด็ดแต่เป็นเกรดพาเป็นเกรดติดมอนแต่มีแต่ความอร่อยค่ะปลาชิมรสชาติดีแต่แบบความยืดหยุ่นของแอปเปิ้ลไม่เลี่ยนจุดWell I'm all for ChristmasAll the happy smiles เจอกันนะคะคุณมอร์นะเจอกันวันที่
21ใช่ไหมใช่วันที่21ทีมกลิตเตอร์ทีมกลิตเตอร์วิงวับค่ำคืนนี้นะคะจิบวายเบานะคะนี่เราบล็อกต่อเราบล็อกต่อจากเมื่อวานนะเมื่อวานเราไปร้านไวน์มาชื่อบอตตี้แบบร้านดีมากฟิลดีมากตรงแถวสาทรนะคะแล้วก็วันนี้แตงกำลังมาเอาเสื้อผ้าเพื่อจะไปถ่ายงานนะคะแบรนด์เดิมที่เราเลิฟนั่นก็คือ The SRT Studio นั่นเองเดี๋ยวเข้าไปในร้านด้วยกันละกันและเดี๋ยวโชว์ OOTD อีกทีนะคะวันนี้เราใส่เบเซอร์สเตย์เฟมมาเพราะว่าแบบคิดไม่ออกว่าดิฉันจะแต่งตัวอะไรดีผมยังมาม่าเหมือนเมื่อวานเลยโอเคคอลเลกชันใหม่จ้าโอเคสำหรับ OOTD ที่แตนใส่วันนี้นะคะนี้เป็นเสื้อยืดนะคะเสื้อยืดแขนสั้นธรรมดาเลยของ Pull and Bear แล้วก็กางเกงตัวนี้วินเทจเนาะโอ้แตนซื้อมานานมากแล้วค่ะแล้วก็เบลเซอร์ตัวนี้ของ Stay Fave เองนะคะน่าจะยังมีของอยู่นะมันจะมีความเป็นแบบทรงโอเวอร์ไซส์นิดนึงแตนชอบใส่กับกางเกงยีนเสื้อยืดมากเวลาที่คิดไม่ออกว่าดิฉันจะใส่อะไรดีนะคะแล้วก็วันนี้เราใส่แว่นใหม่ของ Miu Studio ตัวนี้มันจะเป็นเลนส์แบบสีชาสีเข้มแต่ว่ามันจะไม่ได้เหมือนดำมากอ่ะแต่ชอบใส่รุ่นนี้ขับรถนะแต่รู้สึกว่ามันสบายตาดีแล้วก็ไม่ได้มืดจนเกินไปกระเป๋า Stay Fave นะคะเมื่อวานอาจจะเห็นสีดำก็วันนี้เราใช้สีเขียวไปจ้าน่ารักแล้วก็นี่ตันได้ของมาเยอะมากเลยนะคะจากแบรนด์เนาะก็เดี๋ยวจะเอามาอันบ็อกซ์ให้ดูละกันแล้วก็รวมถึงมีกระเป๋าเดินทางที่น่ารักมากตาดานี่นะคะเป็นกระเป๋าเดินทางอันนี้ไซส์20นิ้วนะของ ITO case นะคะน่ารักสุดๆอันนี้เป็นสีใหม่ดูสีดิสีแบบน่ารักมากขนาดตรงข้างๆนี้นะมันจะเป็นที่เปิดใช่ปะที่เปิดยังอย่างนี้จ้าเอาซิปมาซ่อนไว้ในนี้นะจ๊ะแล้วก็ล็อกคือแบบดูดิแล้วคือวัสดุมันแบบน่ารักอ่ะน่ารักมากและเป็นไซส์ที่เหมือนแบบว่าแต่ว่ามัน carry on กำลังดีอ่ะค่ะเวลายกอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันสบายแกะของกันต่อนะคะคือมันมีของที่แตนได้มาก่อนหน้านี้เยอะมากเลยนะคะมีทั้งกระเป๋ามีทั้งขอถอดเสื้อได้ไหมร้อนนี่คือกระเป๋าใบใหม่นะคะของ Talula นี่ชอบมากชอบสีแดงแล้วก็คือแบบอันนี้เหมือนเขาทำเป็นคอลแลบกับ I'm Not a Morning Person นะคะมันก็จะมีความ Y2K มีความแบบเป็นกระเป๋าไนลอนแบกที่แบบเปรี้ยวๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเป็นสีแดงที่สวยมากอันนี้จะเป็นผ้าแบบผ้าไนลอนแบกอะแล้วก็จะมีปักๆตรงนี้นะคะแล้วด้านในคือดีมากเลยอะแล้วเขามีหลายสีมากเลยนะคะแต่ว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นแบบมีความถือสบายๆใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากได้กระเป๋า Prada bag แต่ว่าฉันก็ไม่ได้อยากสเปนเงินอะไรขนาดนั้นเนี่ยคือมันเป็นฟิลแบบฟิลเดียวกันแต่แตนว่าใบเนี้ยมันถือได้จริงมากกว่าอีกแล้วก็เวลาสะพายไปอ่ะความคล้องไหล่อ่ะอันนี้มันคล้องมันไม่ได้อ่ะในส่วนของใบนี้นะคะเป็นผ้ายีนที่แบบถือง่ายๆเป็นทรงกระเป๋าที่ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ของได้เยอะมีเป็นเหมือนเป็นแบบหัวเข็มขัดบักเก็ตซึ่งสามารถปรับสายได้อันนี้ก็คือถือได้แบบสบายเหมือนกันเป็นใบที่ต้องมีทุกบ้านจริงๆนะคะสำหรับ Talula Collection ใหม่อันนี้เขาก็มีให้เลือกหลายสีเหมือนกันก็แต่ชอบผ้ายีนอะแต่รู้สึกว่าพอเห็นผ้ายีนแล้วคือแบบโอ้ยฉันต้องเลือกผ้ายีนมาสีอื่นมันจะเหมือนจะเป็นหนังเนี่ยใส่ยีนใส่ถือนี้ก็ยังได้ใส่เบลเซอร์เมื่อกี้แล้วก็ถือใบนี้ก็ยังได้เหมือนกันแล้วก็ยังถือใบนี้ได้อยู่อันนี้เสื้อจากRootless Hotel Neck แล้วก็เป็นอย่างนี้อย่างตัวนี้นะคะที่แต่เลือกมานี้เป็นไซส์ S เนาะอันนี้ก็คือจะเป็นแบบเปิดหลังแบบนี้แล้วก็ข้างหลังตรงลายปักก็คือจะอยู่ตรงกลางสำหรับตัวนี้ก็คือจะใส่แบบกางเกงขายาวสีขาวก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นแบบเดนิมออนเดนิมก็ได้ถ้าเรามีกางเกงยีนที่เป็นผ้าแบบโทนสีเดียวกันหรือใส่แบบกางเกงสีดำอะไรเงี้ยก็ได้อันนี้ก็คือใส่ชุดชั้นในก็คือใส่เป็นที่แปะจุกไปเลยก็ได้นะคะง่ายๆ
มันแบบค่อนข้างเข้ารูปอยู่แล้วไม่ได้แบบว่าหลวมมากอะไรอย่างงี้ชุดนี้ก็คือมีความเข้ากับกระเป๋านะอีกแล้วจ้าโอ้ my god มา2ถุงเลยโอ้ยขอบคุณมากเลย1ชิ้นนะคะ1ชุดของเราสินี่มีอันนี้เป็นเซตใหม่นะคะที่แตนเห็นเขาเพิ่งจะลงล่าสุดเลยคือจะเป็นเสื้อเชิ้ตครอปกับกางเกงยีกางเกงขาสั้นกางเกงก็คือมีความแบบเหมือนสไตล์กางเกงบ็อกเซอร์ชอบมากชอบตรงนี้มากคือเสื้อเชิ้ตเนี่ยมันสามารถเอาไปใส่แบบกับกางเกงยีหรือเอาไปแบบแมชเองต่างหากก็ได้อันนี้เป็นกางเกงแต่เหมือนว่ากางเกงของที่ร้านมันจะเป็นเหมือนแบบแนวกางเกงเอวต่ำนี่คือไซส์ S นะคะเดี๋ยวเราจะมาแมชให้ดูอีกทีว่าใส่ยังไงแต่ว่าตัวนี้ก็คือมันเป็นแนวเหมือนกางเกงสแลกแล้วก็มาพร้อมกับเสื้อเชิ้ตว้าวเนี่ยเห็นป่ะอย่างที่บอกดีเทลมันจะมีความแบบเป็นคาซ่าอย่างงี้ใส่กับเสื้อเชิ้ตกางเกงตัวสีดำเมื่อกี้นี้อะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะก็คือเป็นชุดเซตของเขาชุดนี้ตอนที่เห็นนางแบบใส่ก็คือด้วยความที่นางแบบเขาจะตัวสูงแล้วก็ช่วงตัวเนี่ยจะยาวมากตอนแรกแตนก็กลัวว่าเฮ้ยมันจะมีความครอปไปไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับคนตัวเล็กแต่รู้สึกว่ามันครอปแบบพอดีมากข้างในแนะนำให้ใส่เป็นแนวเหมือนชุดชั้นในที่เป็นแบบสปอร์ตบราเสื้อมันจะมีความยาวไปข้างหลังด้วยกางเกงน่ารักมากเลยอ่ะทรงนี้คือใส่แล้วดูขายาวด้วยแล้วใส่สบายขอบเอวคือสบายมากชุดนี้น่ารักอ่ะเสื้อเชิ้ตตัวนี้คือมันเอาไปใส่กับแบบกางเกงที่เป็นกางเกงสแลกสีดำอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ใส่กับกางเกงยีนก็ได้เดี๋ยวเราค่อยกลับมาโฮวิดีโอกันต่อนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตออกไปถ่ายรูปก่อนนี่เราเปลี่ยนชุดมาเป็นชุดเดรสนี้อันนี้เป็นชุดเดรสของ H&M นะคะนานมากแล้วแต่ว่าชอบมากไม่รู้ว่าใน H&M มันจะยังมีอยู่ไหมนะตอนนี้นะคะอนุญาตโชว์รองเท้าก่อนนี่นะคะน่ารักมากแต่ชอบรองเท้าที่มันเป็นแบบสีแบบเนี้ยขาวแล้วพื้นดำเข้ากับรองเท้าจ้าไปเที่ยวต่างจังหวัดได้เลยเอกชัย64ก็คือเสาก็คือบังป้ายไปหมดเลยว้าวถึงแล้วนะคะร้านมีที่จอดสบายมากนะคะรถขับเข้ามาได้เลยฟิลไม่เหมือนอยู่เอกชัยนะเหมือนอยู่เขาใหญ่หรือเปล่าก็ใช้64นะคะมาได้ร้าน Ecos แล้วก็เดี๋ยวแตนจะกลับไปพอวิดีโอต่อเสื้อเชิ้ตก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตแบบนี้อ๋อทรงโอไซส์โอไซส์หน่อยอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะแบบกระดุมเยอะขึ้นหรือว่าจะแบบใส่คอติดๆก็ได้นะคะแล้วก็เนี้ยแตนใส่กับกางเกงที่ได้มากางเกงเนี้ยมันเหมือนกับแบบว่าเขาทำมาเป็นทรงก็คือเป็นทรงแบบเอวต่ำมันอาจจะแบบว่าไม่ค่อย comfortable เท่าไหร่ที่แบบใส่ต่ำขนาดนี้อะไรเงี้ยเราอาจจะหาเข็มขัดคาดก็ได้นะคะก็จะน่ารักขึ้นหรือถ้าเกิดสมมติว่าใครใส่เป็นเหมือนแบบเกงขาสั้นที่เป็นแบบเห็นขอบขึ้นมาแล้วก็ใส่กางเกงตัวเนี้ยทับอีกทีนึงอะไรเงี้ยก็ได้ทรงมันจะเป็นขาแบบขาบานๆใหญ่ๆต้องไปดูก่อนว่าเขาใส่แบบประมาณไหนนี่เอวมันจะแบบต่ำเซตพะจามานะคะเซตนี้ก็คือต้องบอกว่ากางเกงเขาที่เป็น
รุ่นอย่างยืดอันนี้ยอมรับในความเขาทำอย่างยืดมาค่อนข้างแบบสวยแล้วก็รู้สึกใส่สบายคือกางเกงที่เป็นทรงพะจามาแบบเนี้ยมีหลายแบรนด์ที่ทำมาแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าอึดอัดตรงช่วงแบบช่วงยางยืดตรงนี้รุ่นเนี้ยต่อให้เราดึงลงมาต่ำอ่ะแต่รู้สึกว่ายางยืดมันไม่รัดจนทำให้เนื้อมันปริ้นออกมาใส่กับเสื้อกล้ามอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักสิก็คือจะประมาณนี้กางเกงมีความทรงแบบโอเวอร์ไซส์นิดนึงคือถ้าเราจะใส่ออกไปข้างนอกหรือว่าอันนี้จริงๆมันเป็นสไตล์แบบเลาช์แวร์แหละแต่ว่าคือถ้าเราจะใส่ไปต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวอะไรเงี้ยมันก็น่ารักดีเป็นเสื้อเชิ้ตใช่ไหมแล้วเราก็ใส่เสื้อกล้ามข้างในคลุมคือเสื้อเชิ้ตตัวเนี้ยจะเอาไปใส่กับกางเกงยีนนะแล้วเอาเสื้อเข้าไปในกางเกงแล้วใส่เป็นกางเกงยีนก็น่ารักเหมือนกันหรือจะใส่อย่างนี้ก็ได้นี่คือสีจริงเลยเป็นสีน้ำเงินนี่มีกระเป๋าอีกหนึ่งใบนะคะจากลาเบล่าคือไอ้รองเท้าเมื่อกี้ค่ะที่เป็นรองเท้าแตะน่ารักใส่ดีด้วยสีสวยมากแล้วก็คือเป็นหนังแบบดีมากคิ้วอะแล้วก็ใบสีเขียวอันเนี้ยค่ะเมื่อวานที่ตันถือเป็นอย่างงี้ใช่ป่ะจริงๆคือมันมีสายยาวที่สะพายขึ้นมาแล้วก็แบบน่ารักไปอีกนี่นะคะอันนี้คือมันจะมีสายสะพายยาวที่เราใส่เข้าไปในคล้องได้น่ารักมากแม่จริงๆอ๋อแล้วก็มีใบของบอยอีกใบนึงนะคะน่ารักมากก่อนจะปิดบล็อกนี้ขออนุญาตรีวิวกระเป๋าบอยเบาๆแล้วกันนะคะอันนี้มีคนขอเข้ามาเยอะมากสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นบอยบ๊อบบี้13 Soft Bubble Gum เป็นสีชมพูแบบชมพูนี้เลยชมพูนี้สีนี้ถูกต้องเลยนะคะแล้วคือเป็นหนังซอฟต์เป็นหนังนิ่มที่น้ำหนักเบามากนะคะคือปกติกระเป๋าบอยอ่ะมันจะหนักดันเคยไปหิ้วของน้องที่เป็นไซส์เดียวกันนี่แหละแต่เป็นหนังอีกแบบนึงนะคะก็คือหนักมากแต่ว่าทรงมันก็จะสวยแล้วก็มันจะมีความเป็นทรงแบบนั้นมันจะดูเป็นทางการกว่าแต่รุ่นนี้แต่รู้สึกว่ามันมีความแบบแคชชวลกว่าดูสบายสบายกว่าสะพายแบบสะพายเล่นแล้วยิ่งเป็นสีสันที่แบบว่าน่ารักน่ารักสดใสแบบนี้แต่รู้สึกว่ามันแบบมันใช่มากๆเลยอันนี้เป็นคอลเลคชั่นใหม่นะคะเนี่ยก็จะมีเป็นสีส้มสีเทาสีชมพูแล้วก็มีที่เป็นแบบสันๆด้วยนะคะอันนี้แต่รู้สึกว่ามันน่ารักแล้วมันก็ถือง่ายใบนี้ในเว็บนะคะราคา 46,500 บาทนี่หน้าก็จะเป็นแบบนี้ด้านข้างตรงนี้จะเป็นซิปห้อยออกมาแล้วก็นี้ด้านหลังตัวสายก็คือมันจะเป็นสายแบบเนี่ยมันจะเป็นสายนิ่มๆและสะพายขึ้นมาความยาวมันก็จะอยู่ประมาณนี้ก็คือจะเป็นแบบทรงๆแต่ใบนี้มันสามารถทำเป็นแบบว่าทรงแบบบานออกมาก็ได้เพื่อให้กระเป๋าเนี่ยมันกลายเป็นอีกทรงนึงเพราะว่าจากในเว็บไซต์อ่ะคือเขามีแบบทำทรงนี้เขาจะดันตรงนี้ออกมาจะดันข้างๆแบบนี้ถ้าเป็นทรงนี้ก็คือมันจะแบบว่าดันข้างๆออกมาเป็นแบบนี้ก็น่ารักเหมือนกันทรงนี้ก็จะมีความแบบดูดิก็จะเป็นอย่างนี้คือมันจะแบบเปิดออกก็ได้เป็นอีกทรงนึงที่แบบดูแคชชวลขึ้นดูสบายขึ้นแล้วสำหรับด้านในนะคะก็จะมีเป็นช่อง1ช่องแล้วก็มีการ์ดแล้วก็ตรงฐานก็คือจะเป็นแบบฐานสีชมพูข้างในแบบนี้เลยนะคะจบการรีวิวเบาๆนี้น่ารักชอบสีสันแบบสดใสมากแบบบางทีใส่เสื้อเชิ้ตกางเกงยีนอะไรอย่างเงี้ยหรือคือจริงๆชุดนี้ยังใส่ได้เลยแค่นี้น่ารักเนาะก็สำหรับบล็อกนี้เดี๋ยวแต้นใส่รายละเอียดเอาท์ฟิตแต่ละชุดเอาไว้ให้ใน description box เนอะแล้วก็ไอเทมกระเป๋าต่างๆเดี๋ยวใส่ให้ครบอันไหนที่ไม่ได้ใส่ก็มีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้แตนด้วยนะแล้วก็อย่าลืมไปดู outfit of the day ที่ Instagram แตนด้วยนะคะ wear to work star เนอะวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบาย